สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีจ้าเรื่องนี้พี่ฝนเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังอะครับเพื่อนนี่ใครอะใช่ค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนชั้นประถมชื่อออนบังเอิญว่าไปเจอกันที่หน้าวัดที่โรงเรียนอะนะพอดีไปส่งหลานจ้ะก็เข้าเรื่องเลยพี่ก็เลยเจอแล้วก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปอะคุณตั้นว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งออนนู้นนี่นั่นไม่ได้เจอกันนานมันก็บอกว่าตอนนี้สบายดีแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเหมือนกันไปอยู่ปทุมบ้านแฟนมาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยถามถึงพ่อเขาเพราะเมื่อสมัยก่อนนะพ่อเขาว่าเป็นคนที่ทำมูลนิธิมิ่งสวงที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยนะพี่ก็เลยถามถึงถามไปอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกกลับมาเพื่อนนะว่าเฮ้ยพ่อเราเสียไป10กว่าปีแล้วเราก็เลยแสดงความเสียใจไปด้วยเพราะว่าพี่เองก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านที่ดำเนินเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยพอคราวนี้คุยไปคุยมามันตรงประเด็นตรงที่มันบอกกับพ่อมันนะก่อนจะเสียอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะว่ามีอาการแปลกๆก็เลยไม่ทันได้คุยเลยมากก็ขอเบอร์ขอไลน์ขอเฟซเลยแล้วก็เลยมาคุยกันตอนหลังอ่อนก็เริ่มเล่าให้ฟังพี่ก็บอกกับพี่เล่ารายการเดอะช็อคดูนะเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอนำเรื่องพ่อมาเล่าหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีนำเสนอมาก็อ่อนก็เล่าให้ฟังว่าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีตอนนั้นนะตอนที่พ่อแบบมีอาการแปลกๆอ่ะก่อนจะเสียชีวิตน่ะพ่อก็เหมือนกับแบบไปงานศพเพื่อนของเขาประสบอุบัติเหตุเพื่อนพ่ออ่อนนะประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปเขาก็ไปงานศพหลังจากไปงานศพของเพื่อนเขาคนเนี้ยพ่อกลับมามีอาการแปลกๆเหมือนกับแบบไปเห็นงานศพเพื่อนตัวเองแล้วคิดตรงกับตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าพ่อไปนอนแบบนั้นใช่ไหมไปนอนแบบนั้นต้องโดนคนมาลดน้ำศพต้องโดนแบกเข้าไปในโรงซึ่งมองดูอึดอัดอ่ะเขาเห็นนะเขาบอกเขาเหมือนเขาอึดอัดพลิกตัวคงไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพูดขำๆออนกับพี่ชายฟังก็เหมือนกับแบบพ่อพูดเหมือนขำอะว่าคนนอนตายเป็นจะแข็งจะอะไรได้ยังไงใช่ไหมแล้วเวลาถ้าสมมติคนที่ตายไปแล้วคุณตั้นลองนึกดูว่านอนนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมานั่งเหยียดขามันก็จะติดฝาโลงใช่ป่ะนั่งลุกขึ้นไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยพ่อก็พูดประมาณนั้นก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มการแบ่งที่เหมือนทำพินัยกรรมอะเขามีลูก3คนมีออนแล้วก็พี่ชาย2คน ก็เดี๋ยวจะให้คนน่ะเขามาทำพินัยกรรมแบ่งยกที่มีอยู่ให้เท่ากันไปแต่ในเงื่อนไขในการทำเนี่ยก็คือไม่ให้ลูกทุกคนน่ะขายที่เป็นส่วนละมุดเนี่ยไม่ให้ขายให้ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เก็บแบ่งกันไปเป็นสัดส่วนแบบเนี้ยถ้าใครคิดจะขายหรืออะไรก็ขอให้ขายกับพี่กับน้องไม่ให้ไปขายบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันห้ามเด็ดขาดไม่งั้นถือว่าบุคคลคนนั้นโดนตัดออกไปเลยเขาจะให้เขียนแบบนี้เลยแล้วก็บ้านเบิร์นเนี่ยก็คือให้อยู่รวมกันได้หมดไม่ว่าใครจะมาอยู่ก็ได้บ้านเนี่ยเป็นกงสีให้อยู่แบบญาติจริงๆไม่ให้คนอื่นเข้ามาอีกคราวนี้พี่ชายออนเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเอ้าพ่อแล้วพ่อจะรีบทำทำไมพ่อยังแข็งแรงอยู่นู่นนั่นพ่อก็หันกลับมองพี่ชายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่แข็งแรงหรือจะยังไงก็แล้วแต่การตายเนี่ยความตายเนี่ยอยู่ตรงหน้าแค่นี้เองนะพ่อพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะว่าพ่อไปเห็นวันนี้พ่อเขารู้เลยว่าเพื่อนเขาที่ตายเนี่ยคงไม่ได้วางแผนอะไรมาเกี่ยวกับการตายเพราะว่างานศพเนี่ยกระท่อนกระแท่นถึงขนาดมีเงินนะคุณแต่กระท่อนกระแท่นโรงก็อาจจะเป็นโรงที่ไม่ถูกใจคนตายถูกไหมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ตายจัดให้พ่อพูดขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนก็ไม่กล้าขัดออนบอกก็ไม่มีใครกล้าขัดพ่อก็คิดว่าก็ไม่แปลกที่พ่อจะวางแผนทำพินัยกรรมทำอะไรอะไรไว้ก็ตามใจพอเสร็จเรื่องพินัยกรรมปั๊บออนก็บอกว่าพ่อเรียกพี่ชายคนโต2คนเข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อนอนให้เองวัดความยาวนะความยาวของโรงลูกชาย2คนก็ตกใจพี่ชายมันน่ะก็ตกใจว่าพ่อวัดได้ยังไงไม่ใช่คนทำโลงอะไรเงี้ยแล้วจะมาทำไมเป็นรางเฮ้ยมันเป็นการต่ออายุเองเชื่อดิเองวัดเลยวัดให้ความยาวเนี่ยหน้ายาวยาวใช่ใช่ยาวกว่าพ่อครับคือทำยังไงก็ได้ความกว้างให้พ่อสามารถตะแคงตัวได้นอนแล้วพ่อตะแคงได้พลิกได้ให้เผื่อไว้
ทุกคนก็เลยบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวไปตามช่างที่ต่อลงศพโดยเฉพาะมาให้พ่อรอพี่ชายอ่อนก็ขับรถไปรับช่างมาทำตามใจทุกอย่างพอช่างมาถึงช่างก็แปลกอ่ะคือคิดว่าเป็นความคิดที่แปลกก็ทำตามความกว้างให้กว้างพอจะกลับตัวได้นอนเหมือนว่าให้พ่อตะแคงซ้ายขวาได้แล้วก็เวลาลุกนั่งเหยียดเท้านะคะแล้วลุกขึ้นมาให้ความสูงเนี่ยให้สูงเลยหัวสักประมาณหนึ่งให้สามารถเผื่อลุกขึ้นมานั่งแล้วไม่ติดฝาลงได้ไม่ใช่แบบเตี้ยๆแค่อาศัยนอนราบรู้ได้ไงว่าเขาตายแล้วเขาลุกไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยพ่ออ่อนก็พูดเรื่อยๆไปคนที่ทำลงศพก็รู้สึกแปลกเพราะไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้ไม่เคยเผื่ออะไรแบบนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วทำเสร็จจากความตั้งใจแทนที่จะทำเสร็จแล้วอาจจะฝากไว้ที่โรงศพร้านโรงศพหรือวัดไม่คุณตั้นออนบอกพ่อบอกให้เอาโรงศพนั้นอะมาไว้ที่บ้านเดี๋ยวนะพี่ฝนนี่คือวัดแล้วสั่งให้ทำเลยไม่ใช่ทำเลยเผื่อขนาดไว้ไม่ใช่ทำเลยทำเลยค่ะให้ทำแล้วมาส่งที่บ้านปกติก็คือทำแล้ววัดไว้เผื่อไว้ใช่ไหมให้ลูกหลานจดจำเอาไว้อะไรประมาณนี้ไม่ทำแล้วก็พามาไว้ที่บ้านถ้าเสร็จแล้วสีก็สีแล้วแต่ไม่เน้นสีอะไรก็ได้เอามาพ่อก็บอกว่าทำแล้วจะได้ดูพอเขาเริ่มทำพ่อก็ไปดูลงไปนอนนะออนบอกออนเครียดคือเหมือนไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรแต่รู้ตัวเองว่าลงไปนอนที่โรงศพแล้วก็ลองพลิกนะคุณตั้นนอนพลิกซ้ายพลิกขวาในโรงอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งโอเคระดับความสูงอะไรเงี้ยเป็นโรงที่ค่อนข้างกว้างสูงบอกได้เลยออนบอกโอ้โหเครียดตอนนั้นเครียดมากแล้วก็พอได้ขนาดพอเหมาะสวยงามดีแล้วพ่อก็บอกข้างในไม่เน้นอะไรเน้นแค่ว่าสามารถเอาที่นอนปิกนิกของพ่อที่นอนที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะไม่ให้ซื้อใหม่อะไรให้ทั้งนั้นใส่ลงไปหมอนก็เป็นหมอนที่พ่อนอนอยู่ทุกวันให้เอาวางลงไปพ่อบอกไม่เอาอะไรใหม่เลยคือเอาง่ายๆว่าทั้งเรียกว่าขนาดและที่นอนคือเอาที่ตัวเองนอนสบายอ่ะใช่เอาที่นอนสบายเลยนอนตัวเองเจ้าอย่างนี้เลยใช่พอเสร็จหลังจากนั้นไม่นานอ่ะลงศพอันเนี้ยก็ต่อเสร็จทำเสร็จคุณตั้นก็เจ้าของเขาก็เอามาส่งพอเอาไปส่งบนบ้านพ่อก็บอกว่าเอาวางไว้นี่เลยวางไว้หน้าห้องพ่อปิดประตูให้แค่ว่าเดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องได้แค่นั้นพอปิดตรงประตูเลยเขาออกแล้วอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องที่ติดกันเป็นห้องพี่ชายแล้วพี่ชายคนเนี่ยเขาแต่งงานแล้วก็อยู่บ้านแฟนอันนี้จะไปมามั่งอะไรมั่งก็มีออนอยู่อีกห้องหนึ่งถัดมาอันนี้ออนก็ไม่อยู่เพราะพ่อลงศพมาไว้งั้นออนมันกลัวบอกมันก็ไม่อยู่มาทำห้องอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ถุนบ้านข้างล่างพ่อก็ไม่ขัดพ่อก็บอกแล้วแต่ที่ทำไว้เนี่ยอยากจะเตือนไว้ว่าเขาอะฝันมาหลายครั้งแล้วเขาก็เลยเล่าว่าทุกเขาไม่ได้บ้าพ่อเขาไม่ได้บ้าแต่เขาฝันหลายๆครั้งเข้าซ้ำๆกันเข้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าในเวลาที่เขาฝันในทุกครั้งที่ฝันเนี่ยเขาฝันว่าเขาไปเมืองเมืองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นเมืองอะไรยังไงแล้วแต่แหละแต่เขาไปเจอมนุษย์เรียกง่ายๆก่อนว่าเป็นมนุษย์ตอนแรกนะมนุษย์ร่างกายแขนขาเป็นมนุษย์หมดเลยแต่หัวเนี่ยเป็นรูปสัตว์รูปอะไรแปลกๆอ่ะสัตว์แปลกๆคุณตั้นตัวเป็นหัวนะหัวเป็นสัตว์ใช่เป็นสัตว์แปลกๆเลยครับทุกคนเดินผ่านพ่อไปตามแสงอะไรสักอย่างนึงไม่รู้แต่มันเป็นแสงแบบว่านำทางเหมือนเราฉายไฟฉายอ่ะคุณตั้นประมาณนั้นไอออนบอกพ่อเล่าอ่ะนะทุกคนน่ะเดินไปไงไม่รู้ใครมั่งพ่อบอกเพราะว่าไม่เห็นหน้าเห็นเป็นหมูหมากาไก่ลิงข้างบางชนีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีเสียงมาบอกพ่อว่าเองยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาเดินตามพวกเขาไปยังไม่ถึงเวลาครับเป็นหมื่นเป็นพันคนเลยที่เดินเนี่ยเดินตามแสงอะไรเองรู้ไหมเสียงนั้นถามมาพ่อก็ย้อนกลับไปเลยว่าเอ้าใครก็จะไปรู้แล้วไอ้ตัวพวกเนี้ยมาเดินทำไมกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเป็นตัวพวกนี้ได้เพราะว่าเวรกรรมที่กระทำมากับไอตัวพวกนี้ที่แปลกๆหน้าที่เองเห็นถูกไหมแล้วเองต้องเดินตามแสงนี้ไปแสงอันนี้ก็คือ
แสงชีวิตแสงชีวิตที่ยังไม่หมดเดินไปจนกว่าจะหมดสมมติเองอยู่บนโลกมนุษย์เองมีเวลาเหลือประมาณ30ปีครับเองก็ต้องเดินตามแสงนี้ไปจนถึง30ปีเมื่อหมดหยุดเมื่อไหร่แสงอันนี้ก็ดับตรงหน้าเองเองก็จะไปสู่อีกภพนึงเมื่อพ่อฟังพ่อก็บอกเอ้าเราจะให้เดินทำไมเดินไปไหนแล้วสิ้นสุดที่ไหน30ปี20ปี10ปีมันจะต้องเดินอีกเมื่อไหร่พ่อก็มีความอยากรู้อยากถามในฝันนะคะแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบแต่พ่อบอกว่าพ่อฝันแบบเนี้ยซ้ำๆกันบางครั้งก็ฝันไปอีกแบบนึงแต่ทุกครั้งที่พ่อฝันแล้วตื่นขึ้นมาพ่อรู้เลยว่าเหมือนมันมีลางอะไรบางอย่างมาเตือนทุกคนเมื่อฟังก็คิดว่าพ่อเนี่ยสติสตังอ่ะฟั่นเฟือนออนบอกชั่วโมงนั้นนะเหมือนเป็นโรคคนแก่แบบเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่ออนคิดว่าหรือว่าพ่อไปเห็นมาจริงๆวันนั้นนั่งกันอยู่หน้าบ้านตรงโรงละมุดที่ว่ากำลังจะคัดแยกสีนะคะก็มีลุงเชิดคนที่ตัดแต่งกิ่งละมุดมาที่สวนพอพ่อเห็นลุงเชิดพ่อก็ทักลุงเชิดเลยเฮ้ยเชิดระวังนะเว้ยแขนขามึงอะระวังนะมันจะหักเอานะลุงเชิดก็หันกลับมาบอกพ่อว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะระวังตัวให้ดีแล้วแกก็เดินเข้าไปในสวนไม่ได้สนใจคำพูดที่ทักพ่อที่พ่อทักไปออนก็บอกกับพ่อไปทักอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวลุงเชิดเขาเคืองเอาหลอกไปว่าไปแช่งเขาพ่อก็บอกว่าเอ้ยแต่กลัวจะเล่าให้ฟังนะเห็นจริงๆว่าไอ้เชิดเนี่ยมันขาหักแล้วมันไปงานศพข้า พ่อพูดกลับมาในฝันนะฮะออนก็บอกกับพ่ออยากจะรู้จริงอะวันๆนึงอะพ่อฝันกี่เรื่องกี่ราวอะไรเงี้ยพ่อเอาเรื่องฝันเรื่องอะไรมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีใครเขาเชื่ออะไรเงี้ยเขาจะว่าพ่อบ้าเรื่องราวมันก็ผ่านไปออนก็จะแบบว่าพ่อแบบเนี้ยออนบอกชั่วโมงแล้วนะว่าพ่อแต่เรื่องพวกฝันพวกทักคนอะไรอย่างเงี้ย ประจำเลย ผ่านไปได้ไม่นานอ่ะออนบอกว่าลุงเชิดประสบอุบัติเหตุขาหักจริงๆคุณตั้นอุ้ยออนก็ไปเยี่ยมเลยนะแบบมันตกใจมันบอกอุ้ยพ่อทักไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองอ่ะแล้วลุงเชิดอ่ะประสบอุบัติเหตุขาหักรถชนขาหักขาเนี่ยเข้าเฝือกข้างนึงส่วนอีกข้างนึงอ่ะก็ต้องดูอาการว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อทักจนออนเล่าให้ฟังทุกคนบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ชายก็บอกว่าอย่าไปฟังมากอยู่กับพ่อมากๆเข้ามันก็จะแบบเหมือนหลอนตามไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อทำแล้วก็ทำไปเถอะเพราะว่าหนึ่งแกจะคิดถึงเรื่องโลกพี่ฝนขาได้ยินไหมคะอยู่ดีสัญญาณเป็นไรอะได้ยินไหมอ่ะแต่หนูได้ยินแต่พี่ได้ยินทุกคนนะแต่เมื่อกี้อยู่ดีสัญญาณเหมือนอะไรมาแทรกอ่ะมันบิดเบียดเหรออืมเอาตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินไม่เป็นไรมีใครมาฟังด้วยเปล่าอ๋อเขามาจังหวะวิ่งผ่านวิ่งผ่านสัญญาณแล้วเนาะจ้ะต่อเริ่มแปลกก็พอผ่านเรื่องราวที่ว่าลุงเชิดโดนรถชนไปอะไรไปออนก็บอกพ่อก็เริ่มแปลกขึ้นคือเริ่มนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้เวลาพบค่ำเย็นๆนะคะออนบอกเราข้าวขึ้นไปนะพ่อจะไม่ค่อยลงมานั่งใต้ถุนบ้านเหมือนแต่ก่อนที่ชอบลงมานั่งดูเรือแพอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะอยู่บนบ้านนั่งเหมือนพ่อนั่งคุยกับใครไม่รู้จนออนกลัวคุยอยู่ตรงโรงศพหน้าโรงศพอะคะพอออนจะขึ้นไปเนี่ยพ่อก็จะบอกเอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมานะเองยังไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพี่ที่เขามากัน 3-4 คนเนี่ยเขาเจ้าเองเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวชื่อเองจะไปอยู่ในรายชื่อเขาอย่าขึ้นมาลงไปออนก็จะตกใจชั่วโมงที่พ่อคุยเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นบ้านพ่อจะไล่แบบนี้ทุกคนครับจนพี่ชายอ่ะก็เริ่มแบบไม่อยากอยู่บนบ้านแล้วก็เริ่มย้ายไปนอนข้างนอกนอนข้างนอกเหมือนกันคือช่วงเวลาเย็นค่ำก็จะมาดูไอ้อ่อนบ้างอะไรบ้างอ่อนก็บอกก็ไม่ไหวเหมือนกันก็จะหลอนก็เลยให้ลูกของป้ามาอยู่บนเพื่อนพอนี้พอมาอยู่บนเพื่อนกันพ
ผู้หญิงกับเด็กอยู่ด้วยกันก็มืดมาก็แค่ชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มแอลบอกมีอะไรก็คือโทรอย่างเดียวอยู่แต่ในห้องพ่อจะเก็บตัวหนักขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายมาช่วงประมาณ5โมงเย็นพี่ชายก็เรียกไอออนแล้วก็หลานขึ้นไปบอกเฮ้ยเอ็งมาดูดิพ่อทำอะไรวะพ่อเริ่มเดินรอบลงศพคุณตั้นเดินค่ะเดินรอบลงศพอารมณ์นั้นค่ะมาเดินจงกรมประมาณนั้นแต่เดินไม่ได้เดินเหมือนว่าเอามือประสานกันแล้วก็ทำตัวแบบสงบเสงี่ยมอะไรไม่ใช่นะคะครับเดินไปแล้วเหมือนกับคุยกับเพื่อนอะเหมือนพี่กำลังเดินคุยกับคุณตั้นไปอย่างนั้นนะคือเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปด้วยใช่ค่ะทั้งที่อยู่คนเดียวใช่แล้วก็หันมามองหน้าเราพวกเราเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยออนบอกพอพวกเราขึ้นไปปุ๊บ กับพี่ชายอ่ะพ่อบอกเอ้าไม่ต้องขึ้นมาบอกไม่ต้องขึ้นมาพวกเพื่อนพ่อมากันเต็มไปหมดไม่ต้องขึ้นมาลงไปเลยลงไปเลยเท่านั้นแหละออนบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต้องเอาพ่อไปรักษาเพราะว่าชั่วโมงเนี้ยเหมือนพ่อจิตเป็นยังใช่ค่ะจิตเป็นอะไรไปแล้วมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเหมือนจะคุยกับวิญญาณคุยกับใครหรือแกจะเห็นอะไรเราไม่รู้แล้วชั่วโมงนั้นออนแบบเราก็พาพ่อไปโรงพยาบาลพอพ่อไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็ให้พักผ่อนกินยาพ่อก็ทำตามนะไม่มีอาการกัดขืนโวยวายเหมือนก้าวเข้าผีสิงอะไรไม่มีนะฝนออนบอกพ่ออยู่ไปได้ไม่นานเท่าไหร่พ่อเริ่มตอบสนองคุยไปเริ่มตอบสนองช้าลงหมอบอกอาจจะเป็นเพราะอาการทางสมองของพ่อเปลี่ยนแปลงเหมือนกับชั่วโมงเนี้ยไปจำเมื่ออดีตจำความเมื่ออดีตแล้วก็ทักคนนั้นคนนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกลับมาเยี่ยมนั้นที่ว่าคนที่ทักไปเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนความจำมันกลับคราวนี้ออนก็บอกว่าผัดกันเฝ้ากับพี่ชายบังเอิญวันนั้นน่ะออนไปช้าพ่อก็เลยอยู่โรงพยาบาลคนเดียวพอออนไปถึงออนบอกคนที่เขาเฝ้าไข้พ่ออยู่เขาบอกว่าเขาเห็นช่วงประมาณแบบสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยแบบคนที่เฝ้าไข้ขอให้นอนข้างในได้นะคะครับเขาบอกว่าที่หนูยังไม่มากันมีผู้หญิงใส่เสื้อมาดูแลแกอยู่บ่อยๆนะเห็นประจำเลยแต่งตัวสวยนะใส่ผ้าถุงสำเร็จแบบตัดนะคะครับใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อเขาเรียกเสื้ออะไรนะคล้ายๆเสื้อกล้ามอ่ะแต่มันเป็นคอกระเช้าอย่างนี้เหรอครับประมาณนั้นแต่มันเป็นระบายถักเถือกสวยงามแหละผมเนี่ยเรียบๆผมผึ่มสุภาพมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้คุณตาครับไอออนรับฟังเข้านานๆเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ลักษณะผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าใช่ใช่เนี่ยพี่เห็นประจำเลยหนูดีนะมีคนดูแลดีไม่ต้องรีบมาหรอกลูกมาเขาจะมาอยู่พักๆหนึ่งแล้วก็ไปออนขนลุกเลยเพราะว่าคนที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นแม่อุ้ยแม่ของออนที่เสียชีวิตนะคะอุ้ยมาดูแลเพราะใช่เพราะว่าภรรยาของแกนั่นแหละคือคุณแม่ใช่ค่ะมาดูแลออนก็เลยบอกกับพี่อาการไม่ดีแล้วหน้าอะไรเงี้ยว่าแม่มาหาพ่ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณตาเนี่ยหลับอยู่แกก็จะคอยเฝ้านั่งเฝ้าแต่ว่าจะไม่คุยแม่แลใครนะเรียบร้อยแต่สวยแต่งตัวสวยเพราะว่าเป็นลักษณะของจ้าคือคนที่มาเฝ้าเขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยคือวิญญาณตายไปแล้วใช่ตายไปแล้วเขาเห็นคือเป็นคนเลยเห็นเป็นคนเลยเขาก็เลยถามบอกว่าหนูไม่ต้องรีบมาหรอกไม่ต้องรีบมาหรอกเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยพี่คนเนี้ยที่มาเฝ้าเนี่ยนะแกดีเพราะแม่ออนน่ะออนบอกว่าเสียไปช่วงสมัยสาวๆเพราะถ้าอยู่นี่ก็คงจะแบบแก่แล้วอะไรเนี้ยคุณยังสาวอยู่ใช่แล้วลักษณะที่เสียไปน่ะคือเสื้อผ้าแม่จะใส่ลักษณะแบบนี้เลยชอบใส่ผ้าถุงสำเร็จใส่เสื้อคอกระเช้าที่ถักชายเองอะไรเองเนี้ยแม่ถักไหมพรมเก่งอะไรเงี้ยออนบอกประมาณเนี้ยลักษณะคราวนี้ก็บอกกับพี่ชายว่าอาการเนี่ยไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเพราะคนที่โรงพยาบาลเนี่ยคนที่เฝ้าไข้เนี่ยเขาเห็นมาสองเจ้าแล้วนะไม่ใช่เจ้าเดียวเขาพูดตรงกันเลยว่าดึกดื่นๆบางทีเนี่ยไอ้หนูหลับแล้วเนี่ยพี่คนนี้เขามาคอยห่มผ้าให้ผู้หญิงคนเนี้ยอุ้ยคือมาดูแลคนที่มาเฝ้าอีกทีด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นตอนนี้ออนก็เลยใจไม่ดีพอเฝ้าพ่อไปเฝ้าพ่อมา
ไม่นานพ่อก็เริ่มลมหายใจของพ่อเนี่ยที่หมอบอกอาการแบบนี้เหมือนกับเป็นโรคคนแก่ครับพ่อเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ด้วยเหมือนหัวใจทำงานไม่ค่อยดีหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายพ่อไปอยู่ห้องพิเศษพ่อออนก็โอเคตกลงเพราะจะไม่ติดเชื้อไม่อะไรค่ะคราวนี้พอไปอยู่ห้องพิเศษออนบอกว่ามาเฝ้ากับพี่ชายได้ไม่กี่วันพ่อก็หลับแต่ลักษณะการหลับไปของพ่อเนี่ยเหมือนเขาชักเกร็งเหมือนชักเกร็งชักเกร็งนี่หมายถึงคนที่ว่าปวดท้องหรือสักอย่างคุณตั้นนึกสภาพดูนะเหมือนปวดท้องหรืออะไรแบบว่าเกร็งเจ็บแล้วมือจิกเพราะว่าพ่อไปตอนไหนไม่รู้เพราะตอนนั้นอะหลับออนบอกหลับเขาหลับพอผ่านไปได้สักพักเดียวพอตื่นมาแล้วเจอพ่อลักษณะนั้นก็เรียกพยาบาลพอเรียกพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าทำใจเลยนะคะว่าคุณตาเนี่ยน่าจะเสียไปในประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณเนี้ยอยู่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพอเรียกว่าไม่ทันแล้วพี่ชายก็เริ่มตามคนที่รู้ญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยการสั่งเสียของแกคุณตั้นนึกดูนะของใช้ขอเป็นของที่ของแกที่เคยใช้ทั่วๆไปให้เอาใส่ลงไปอะไรเงี้ยมันกระทั่งหวีเยลที่ใส่พงใส่ผมอะไรก็แล้วแต่ออนบอก ก็มาเตรียมกันที่บ้านเอายกโลงเนี่ยไปทุกคนก็ญาติอ่ะที่พอมาเห็นโลงศพอ่ะทุกคนเขาก็อึ้งอ่ะอึ้งตรงที่ว่าโลงเนี่ยมันยาวเลยตัวคนนอนว่าเอาใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ความกว้างความสูงแล้วเหมือนคนตัวใหญ่มากอะไรประมาณนี้คุณแต่จริงไม่ใช่มันเป็นความประสงค์ของเขาคราวนี้มันก็เข้าโลงเย็นไม่ได้เอาเข้าโรงเย็นไม่ได้เพราะโรงเย็นน่ะเขาจะมีมาตรฐานของเขาใช่ไหมคุณครับคนนี้ก็ต้องตั้งศพพ่อแบบว่าโชว์โรงอย่างนั้นเลยคนนี้ก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอาไว้มันนานไม่ได้เพราะว่าเมื่อไม่ได้ไว้โรงเย็นแล้วก็กลัวเดี๋ยวมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยคุณไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะพวกอ่อนเขาไม่ได้นี่ก็คือเพื่อหวังว่าพ่อจะฟื้นในประมาณนี้ชั่วโมงนั้นน่ะเพราะแกพูดเอาไว้เหมือนแกไปเห็นไปอะไรมาว่าแกจะฟื้นน่ะทุกคนก็คิดอย่างนี้แต่พอผ่านไปก็3วันก็แค่สวดแค่3วันออนบอกทุกคนก็ลงมติกันแล้วว่าเดี๋ยวทดเวลานะทำ100วันอะไรก็คุยกันพอวันเผาเสร็จเลยเสร็จเอากระดูกกลับมาบ้านพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นอนเป็นเพื่อนญาติๆยังไม่ได้กลับหลายคนก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปทำกับข้าวไปทำกับข้าวแล้วก็มาเลี้ยงก็เดี๋ยวพอเอากระดูกเอาโลเอาอะไรเข้ามาเนี่ยจะได้รับรองแขกออนแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะก็กลับมาก่อนพอกลับมาบ้านนะบ้านน่ะถูกปิดคุณตั้นถูกไหมเพราะไม่มีใครอยู่ออนบอกว่าทำกับข้าวอยู่ข้างล่างอะนะเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนไม่ได้ยินไม่ได้ยินแค่ใช่ไม่ได้ยินแค่คนเดียวป้าก็ได้ยินลุงก็ได้ยินทุกคนก็มองหน้ากันนะแล้วคิดในใจว่าเฮ้ยขโมยหรือเปล่าคำแรกเลยลุงบอกขโมยก็วะไม่มีใครอยู่บ้านหลายวันอะไรเงี้ยมันกำลังจะหาทางลงหรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันเดินเหมือนเดินแบบเดินไปเดินมาคุณตั้นเดินไปเดินมาอยู่ข้างบนลุงบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเขาอ่ะจะขึ้นไปดูขึ้นไปดูลุงขึ้นไปสักพักหนึ่งก็ลงมาแล้วบอกว่าเฮ้ยบ้านเบิ้ลไม่มีอะไรไม่มีใครเลยทุกอย่างปิดเหมือนเดิมหมดเท่านั้นแหละก็ไม่มีการพูดต่อก็คิดแค่เพียงว่าสงสัยพ่อกลับมาบ้านนอนว่างั้นน่าสงสัยพ่อกลับมาบ้านก็คิดในใจว่ามีใครพูดมีใครทักก็ทำกับข้าวจนเสร็จจนสักพักหนึ่งอ่ะพี่ชายก็พวกญาติอ่ะก็พาลูกพ่อแล้วก็กระดูกเข้ามาออนก็เรียกพ่อขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกทุกคนก็เชิญขานชื่อขานอะไรกันพ่อไปไว้เรียบร้อยเสร็จเลี้ยงกินข้าวกันเสร็จก็อาบน้ำพออาบน้ำเนี่ยบางคนก็นอนข้างนอกบางคนก็นอนในห้องพี่ชายมั่งนอนในห้องอ่ะนอนมั่งไอ้คนที่นอนข้างนอกที่กลางมุ้งเนี่ยก็เจอดีคืนแรกเลยเจอดีที่นี่หมายถึงว่าหลานสองคนเนี่ยมันมีลูกที่สามารถวิ่งได้ได้นะกำลังสนนะ 3-4 ขวบมันก็บอกลูกมันเดี๋ยวจะร้อนอะไรประมาณนี้นอนในห้องก็เลยให้นอนข้างนอกสองคนผัวเมียก็นอนเหมือนนอนไม่ได้กะระดับบ้านหรือไงไม่ทราบออนบอกมันนอนเหมือนประมาณนี้ฝนเหมือนว่าขวางประตูที่เปิดอ่ะ
ขวางประตูที่เปิดอ่ะพอตกดึกเหมือนบอกว่าเจอดีเลยเขาเรียกพ่อออนว่าลุงทิศก็เหมือนลุงทิศอ่ะมาสะกิดที่ขาบอกเฮ้ยหลบๆไปหน่อยดิพวกกูขึ้นบ้านไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็สะดุ้งตื่นคราวนี้พอตื่นมารู้เลยว่าเจอดีแน่ก็เคาะเรียกพี่ชายเลยว่าขอนอนในห้องแล้วกันอุ้มลูกเข้าไปนอนในห้องเลยเก็บมุ้งเก็บที่นอนพอเช้าลงมาเล่าให้ฟังป่วยอ่อนก็บอกว่าสงสัยไปขวางทางเขาแหละพ่อเขานอนข้างนอกเขาไม่ได้นอนในห้องอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนพอญาติกลับไปเสร็จเลยเสร็จออนบอกผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งคราวนี้พอเดือนหนึ่งเนี่ยพี่ชายที่เคยย้ายออกไปนอนข้างนอกก็กลับมานอนในบ้านและนอนห้องของตัวเองก็ทำส่วนทำอะไรปกติแต่วันนั้นน่ะมันประมาณสักทุ่มกว่าแล้วออนบอกคัดเลมูสเสร็จกว่าจะเสร็จมันก็มืดออนบอกว่ากำลังจะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะบอกหลานว่าเดี๋ยวถ้ากินแล้วก็กินเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไม่เปิดประตูมากินมาอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยหลานก็บอกว่ากินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาไปกินเองอะไรเงี้ยพอสักพักออนว่าเหมือนเสียงเหมือนกุกกักกุกกักอ่ะเขาก็นั่งหันหลังอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนะเสียงกุกกักกุกกักมาจากด้านหลังออนบอกแค่ชำเลืองตาไปคุณตั้นใช่ไหมทิ้งชามข้าววิ่งเข้าห้องเลยคือเจออะไรเพราะภาพที่เห็นนะมันบอกเห็นเหมือนพ่ออ่ะกำลังใช้ข้อศอกอ่ะสองข้างกระถัดอ่ะลากตัวเองขึ้นไปโดยที่พ่อไม่มีขาค่ะขอโทษขอโทษนะออนบอกว่าฝนเราบอกสภาพที่เห็นคือเหมือนสุนัขอ่ะที่โดนรถทับครึ่งตัวนะคุณตั้นมันบอกชั่วโมงนั้นอ่ะเนี่ยขาศอกเนี้ยแล้วก็พยายามเอาคางอ่ะช่วยตัวเองเพื่อที่จะขึ้นบันไดอ่ะออนบอกนอนแบบน้ำตาไหลร้องไห้แล้วก็ไม่อยากพูดเลยมากคือกลัวหลานนะที่นอนด้วยกลัวแล้วตกใจเพราะว่าแค่เชิงเรืองหันหลังเนี่ยแค่หันไปก็เห็นอย่างนั้นนะคุณตั้นมันก็ทิ้งชามข้าววิ่งเข้าห้องเรียนบอกฝนเชื่อไหมแบบจำได้แล้วก็ไม่เคยลืมเลยก็ไม่อยากคิดว่าพ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อสภาพแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเช้ามามันก็เปิดประตูมามันก็เล่าพี่ชายฟังมันก็ร้องตอนนี้พอร้องไห้นะพี่ชายมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำบุญกันเลยทั้งนั้นไปทำบุญไปอะไรเลยก็จุดธูปบอกพ่อบอกอะไรแล้วก็ไปบอกป้าบอกลุงแล้วก็ญาติญาติว่าเดี๋ยวจะทำบุญพ่อนะอะไรเงี้ยใครจะมาที่วัดบ้างอะไรบ้างไอออนมันเจอแบบนี้แบบนี้พอสภาพที่ออนเล่าให้ฟังออนบอกว่าขอโทษนะหนุ่มไม่ได้ว่าพ่อนะป้าอะไรเงี้ยก็ร้องไปเล่าไปว่าเห็นพ่อเหมือนแบบจุนนักแบบโดนรถทับครึ่งนึงอะคะแล้วพยายามจะพาตัวเองไปอ่ะคุณแบบนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะพยายามจะขึ้นไปให้ได้บนบ้านน่ะครับป้าก็เลยเล่าว่าแต่ก่อนน่ะพ่อเองอ่ะเขาขับรถใหม่ๆอ่ะเขาจะชนหมาประจำชนแบบว่าไม่ได้สนใจอ่ะเจออะไรขวางหรืออะไรน่ะเขาชนหมดพ่อเองอ่ะจนกระทั่งที่ว่าตอนหลังน่ะที่มันเข็ดสุดคือไปชนงัวแล้วรถน่ะถลายลงไปในคลองคูน้ำอะค่ะตั้งแต่นั้นอะพ่อก็เลยเข็ดเรื่องการขับรถใช่เขาไม่หลบงัวเงือใครจะมาเลี้ยงนี่ไม่ได้เลยแถวชนรับประทานเนี่ยเขามีอคติมากเกี่ยวกับหมาแมวอะไรแล้วแต่เขาไม่สนอันนี้จะหมายถึงว่าพวกเองถึงถามว่าทำไมเขาชอบขับเรือไงเขาไม่ชอบขับรถอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เล่าเพราะว่าพวกเนี้ยไม่เคยรับรู้ไงออนกับพี่ชายก็ไม่เคยรู้ตอนนี้ออนบอกว่าตั้งแต่นั้นเรารู้มานะฝนเราก็บอกพ่อตลอดเลยทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตลอดเลยไม่เคยหยุดจนกระทั่งมาตอนหลังพี่ชายเห็นพี่ชายเห็นคราวนี้ก็เลยเอากระดูกพ่อตัดสินใจกระดูกพ่อไปไว้วัดดีกว่าเพราะว่าเห็นในครั้งนี้เหมือนกับขอโทษนะคุณไม่รู้ว่าพ่อออนน่ะจะบาปหนาหรือเป็นอะไรแล้วแต่ออนบอกนะว่ากำลังยืนเหมือนจะตากผ้านะใต้ถุนบ้านครับเขาทำผ้าอยู่ข้างล่างกำลังสะบัดผ้าแขวนตากแล้วเดินขึ้นไปอ่ะพี่ชายบอกเหมือนมีอะไรเหมือนอย่างเงี้ยคุณโยกตัวสูงอ่ะนะเหมือนงุ้มหัวลงมาแล้วพี่ชายคิดว่าเป็นต้นไม้หรือใบไม้อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างที่ห้องอ่ะเหมือนว่าจะเอื้อมมือไปปิดนะคุณแล้วเห็นเหมือนจะงุ้ม
หน้าลงมาอย่างเงี้ยลิ้นน่ะยาวมากแต่หน้าตาที่เห็นเนี่ยบอกได้เลยคุณว่านั่นน่ะพ่อตัดสินใจเลยพี่ชายตัดสินใจเลยว่าอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยไปพบเจอไปใช้อะไรยังไงไม่รู้บอกว่าชีวิตเนี่ยออนบอกไม่ลืมไม่ลืมภาพที่เจอกันเลยเอาพอเอากระดูกของท่านไปไว้วัดเสร็จอะไรเสร็จคราวนี้ก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่วัดนั้นนะเขาบอกว่าโยมอย่าคิดอะไรมากกรรมใดใครทำมาก็ไปรับกรรมแต่สิ่งที่โยมอยากจะปลดปล่อยก็ไม่ต้องมาคิดมากปลดปล่อยเขาไปก็เอาไปลอยอังคารหรือไปทำอะไรพิธีที่ไม่ต้องให้เขามายึดติดตรงนี้เพราะถ้าโยมเห็นอย่างนั้นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยโยมเขาคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องรอคอยการมาไหว้ถูกไหมรอคอยการมาหาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาอีกเพราะนั่นมันบ้านเขาเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนอยู่ดีไม่ต้องยึดติดโดยการปลดปล่อยก็ชี้ทางออนกับพี่ชายสองคนก็นี่พอผ่านไปได้ประมาณ5ปีออนบอกสรุปแล้วเอาไปลอยอังคารนะผ่านไป5ปีพี่ชายคนที่แยกออกไปอยู่กับแฟนเนี่ยเขามีลูกลูกผู้ชายของเขาอะเกิดมาเนี่ยขอโทษนะคุณตั้นไม่รู้เป็นเวรกรรมที่พ่อทำเปล่าออนบอกไม่รู้เหมือนกันขาเนี่ยรีบต่องข้างเลยเหมือนโปลิโออะคุณโอ้ยแล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าทุกวันเนี่ยที่คุยกันก็คือแบบอยากจะบอกอยากจะฝากมาก็คือบอกว่าไม่รู้อะไรก็ตามที่ทำมาก็คือพยายามชดใช้ให้หมดไปแต่ชาตินี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับออนก็เลยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเรื่องแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคุณบาปบุญคุณโทษแต่ออนคิดว่าไม่น่าเชื่อจะเจอกับตัวเองไม่น่าเชื่อจะเจอกับตัวเองกับครอบครัวของออนเนี่ยประมาณเนี้ยคุณตั้นที่ออนมาถ่ายทอดให้พี่ฝนฟังพี่ฝนนิดเดียวคือหลังจากที่ครอบครัวไปที่วัดคุยกับพระแล้วลอยอังคารแล้วยังพบเห็นดวงวิญญาณของคุณพ่ออยู่ไหมเหมือนว่าไม่ได้เจอนะคุณแต่เสียงเดินเสียงอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าออนบอกก็ไม่ได้เจอแบบว่าเป็นตัวเป็นตนแบบที่เคยเห็นกันนะใช่ไม่แบบเหมือนอสุรกายมั่งอะไรมั่งที่ว่าพี่ชายเจอนะว่าเห็นเป็นเหมือนแบบผีที่ห้อยหัวลงมาแล้วแลบลิ้นยาวๆอ่ะนะเป็นหน้าพ่อมาทักอะไรเงี้ยไม่มีใครเจอเหมือนออนมันออนก็ไม่เจอแต่เสียงกระดานที่ว่าเหมือนเป็นคนเดินน่ะยังพอมีบ้างแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลือนลางหายไปนะคุณก็เลือนลางหายไปใช่เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเจอกับครอบครัวเนี่ยมันใช่ไหมใช่พ่อไหมที่ทำไว้แล้วมาเจอกับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คือมันมีคำถามมาแต่เป็นคำถามที่ถามมาแต่ว่าผมคงไม่ต้องการคำตอบคือเขาบอกว่าจากคุณแนทสายย่อบอกว่าตอนมีชีวิตคุณพ่อทำอะไรไว้บ้างตอนตายทำไมรับเยอะจังอันเนี้ยคือแหมพอเป็นคำถามแบบนี้มันสะท้อนสองมุมนะคือถ้าเกิดเราพูดขึ้นมาหรือว่าพี่ฝนพูดขึ้นมาแล้วรับรู้เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนเราไปตอกย้ำอ่ะกับการที่คุณพ่อทำไว้ขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นคำถามที่ถามมาคือต้องบอกว่าพอคนเสียชีวิตไปเราก็มองในมุมที่เราต้องเรียกอะไรอ่ะปล่อยวางปล่อยวางคือในเรื่องเนี้ยใครฟังเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องผีก็ได้จะเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกอะไรไปอุทาหรณ์ก็ได้อย่างในมุมผมเนี่ยมาได้ทั้งสองมุมเพราะว่าเรื่องผีคือโหน่ากลัวเลยอ่ะคือไต่เอาแขนแบบถัดขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ค่ะแต่เรื่องนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนพึงระลึกไว้ก็คือเรื่องของการปลงในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่าผมเคยได้ยินมาเรื่องหนึ่งครับพี่ฝนคือว่าเขาบอกว่าคนเราก่อนที่จะตายเรื่องราวเก่าๆที่เป็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดไม่ว่าจะกับใครไว้หรือว่าเมื่อไหร่มันจะย้อนกลับมาหมดก่อนที่เราจะตายภาพมันจะรีกลับมาคือมันใช่ค่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยระบบไฟฟ้าของสมองหรือว่าจิตสำนึกหรือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมอ่ะเขาบอกมันจะกลับมาหมดแล้วมันจะมารู้สึกอะไรรู้ไหมก่อนที่จะตายคือรู้สึกผิดในวันที่มันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอันนี้สำคัญ
เหมือนที่ออขอโทษนะคะที่ย้อนไปที่ออนบอกว่าพ่อมักจะทักคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพื่อนสมัยเขาเก่าเหมือนสมองเขากลับไปอดีตไงคะนั่นแหละประมาณนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อในมุมไหนคือวิทยาศาสตร์หมออธิบายแล้วว่าสมองมันคือเหมือนว่าสมองเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มทำงานผิดปกติแล้วเพราะร่างกายมันใกล้ที่จะหยุดทำงานถูกไหมครับก็คือจะเสียชีวิตแต่ถ้าในมุมของความเชื่อก็คือได้ทั้งเรื่องของบาปกรรมแล้วก็เรื่องที่คุณแม่กลับมาดูแลเนี่ยมีข้อความจากคุณดาบอกว่าตาก่อนจะเสียยายก็มาดูแลแบบนี้แหละคนข้างบ้านเห็นทุกวันเป็นอาทิตย์อันนี้เรื่องผีเลยนะก็คือคนที่รักมารอก็โอ้โหมีหลายมุมใครไม่ฟังนี่เสียดายแย่เลยเรื่องเนี้ยได้หลายมุมสนุกด้วยจ้ะโอเคพี่ฝนประมาณนี้คือผมเชื่อว่าเรื่องที่เล่ามาเราไม่จำเป็นต้องไปสอนไปย้ำไปพูดอะไรเยอะเพราะว่าใช่ค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วคือแม้กระทั่งโจรน่ะคนจะเป็นโจรน่ะมันรู้ดีว่าเรื่องที่ทำผิดหรือถูกแต่สุดท้ายมันเลือกที่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองใช่ค่ะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ครับรับรู้ดีว่าเราเลือกที่จะทำมุมไหนทำตัวยังไงเพื่อให้วันสุดท้ายและกับการที่เราไปเริ่มต้นในโลกใหม่แบบไหนมีตัวเราเลือกเองที่เลือกเองถูกต้องพี่ฝนใช่ค่ะขอบคุณมากๆครับกับเรื่องนี้แหมดีจังชอบเปิดเรื่องวันนี้ไม่ได้ฟังเรื่องผีดาแล้วมาเจออย่างนี้แบบอิ่มจังเลยเหมือนกันคุณตั้น